เผยในเนื้อทางการ Galaxy A55 และ Galaxy A35 ให้กล้องหลัง3ตัวและฐานกล้องพร้อมจอ Infinity O เรียกว่าใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A55 และ Galaxy A35 ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ทางการเผยมาแล้วครับโดยดีไซน์ก็จะคล้ายกันพอสมควรครับโดยทาง Elon Musk ได้โพสต์ภาพเรนเดอร์ของทั้ง2รุ่นบน X ตั้งแต่ Galaxy A55 ที่มีกล้องหน้าแบบ Infinity O และกล้องหลัง3ตัวพร้อมไฟแฟลช LED ที่ไร้ฐานหรือ Contour Cutทางนี้ครับจะมีทั้งหมด3สีคือ Awesome Eye Blue Awesome Lilac และ Awesome Navy ขณะที่ฝั่งรุ่นน้องอย่าง Galaxy A35 ก็จะได้ดีไซน์ที่แทบจะไม่ต่างกันครับแต่ขอบหน้าจอของ Galaxy A55 จะมีความบางกว่า A35 เล็กน้อยรวมถึงในปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power อาจจะได้เป็นวัสดุโลหะต่างจากรุ่นน้องที่จะใช้เป็นพลาสติกครับส่วนสเปคของ Galaxy A55 คาดว่าจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วส่วน Galaxy A35 จะมีขนาดอยู่ที่ 6.6 นิ้วเป็นแบบ AMOLED เช่นกันครับโดยทั้งคู่จะมีความเร็ว Full HD Plus มีค่า Refresh 120Hz เหมือนกันส่วนชิปประมวลผลของ A55 จะเป็น Exynos 1480และ A35 จะเป็น Exynos 1380และสิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือจะมี RAM สูงสุด 12GB ส่วน RAM สูงสุด 256GBให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเลย25วัตต์คาดว่า Galaxy A35 จะมีกล้องหน้า13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลัง50ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่นส่วนกล้องหลังเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว8ล้านพิกเซลเลนส์มาโครความเร็ว5ล้านพิกเซลส่วน Galaxy A5 จะมีกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลพร้อมด้วยกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว12ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลครับ